สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับคณิตศาสตร์ป .1 กับเราพี่ส้มคนเดิมพี่บังคุดพี่แพรพี่กล้วยและพี่แอปเปิลแน่นอนวันนี้คิวสุดท้ายของเราเราจะมาเรียนคณิตศาสตร์กับพี่แอปเปิลกันแต่ก่อนอื่นเลยมาแนะนําเรื่องที่วันนี้เราจะเรียนกันก่อนพี่ส้มแนะนําเลยวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบไปดูมาตรฐานการเรียนรู้กันก่อนเลยเหมือนเดิมมาตรฐานการเรียนรู้ข้อ ตัวชี้วัดที่ข้อป .1 นทับนะคะและจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรามี3ข้อเหมือนเดิมข้อที่1วันนี้เรียนจบไปเราจะต้องอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบให้ได้ข้อที่2เขียนประโยคแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบและข้อสุดท้ายเราทุกคนจะต้องมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมร่วมกันทำได้หรือไม่3ข้อ โอเคถ้าทำได้เราไปดูกันก่อนเลยรูปแรกวิมีรูปเด็กมากมายเลยช่วยกันสังเกตหน่อยคำถามแรกถามว่าจากภาพนี้มีเด็กทั้งหมดกี่คนนับในใจนะนับในใจกี่คนพร้อมแล้วตอบว่า7คนถูกต้อง1 2ึ่งสองสาโอเคนะ7คนถามต่อ แล้วจากภาพนี้มีเด็กผู้หญิงกี่คนเด็กผู้หญิงนะอ่ะนับซิกี่คนโอเคตอบว่าสี่คนถูกต้องสคนสี่คนคือคนที่สองคนที่สามและคนที่6กับคนที่7ดรวมกันก็คือ4คนจำได้นะเรื่องอันดับที่เราก็เคยเรียนกันไปแล้วนะถามเด็กผู้หญิงแล้วก็ต้องถามต่อที่เด็กผู้ชายแล้วเป็นเด็กผู้ชาย กี่คนคะตอบว่าสามคนถูกต้องวิทำไมตอนถามจำนวนเด็กผู้ชายบางคนตอบเร็วบางคนต้องคิดนานอ่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นความสัมพันธ์แล้วนะโอเคไปดูต่อฉะนั้นจากจำนวนตรงนี้ถามว่าจำนวน3,4,7สามารถนำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบได้หรือไม่อ้าได้ไหมอะ่ะ ได้ไหมได้แต่ว่าได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคจากเด็กเจ็ดคนเป็นเด็กผู้หญิง4คนเด็กผู้ชาย3คนถามว่าเราจะเขียนเป็นประโยคสนักแสดงการลบได้อย่างไรคะได้อย่างไรก็คือถูกต้องมีสงแบบเลยเก่งมากมีคนตอบทั้ง2แบบเลยแบบแรกคือ7จ็ดลบสีเท่ากับสก่อนจริงไหมมีทั้งหมด7 ลบจำนวนเด็กผู้หญิงออก4เหลือสาจริงไหมจริงหรือจะเป็น7ลบ3เท่ากับ4ก็ได้เช่นกันทันไหมคะได้ทั้ง2แบบเลยนะโอเคเขียนประโยคสนักสแสดงการลบได้แล้วเราก็จะต้องเขียนประโยคสนักสแสดงการบวกได้ด้วยอามาดูกันถ้าคุณต้องการเขียนประโยคสนักสแสดงการบวก ครูพิมให้คีย์เวิร์ดก่อนจะได้ไม่สับสนกันถ้าครูพมต้องการทราบจํานวนเด็กผู้หญิงรวมกับจํานวนเด็กผู้ชายเราจะต้องเขียนตัวเลขให้สอดคล้องกับคําพูดเลยนะเด็กผู้หญิงรวมกับเด็กผู้ชายฉะนั้นจํานวนเด็กผู้หญิงจะต้องมาก่อนนะเด็กผู้หญิงมีกี่คน4ถูกต้องฉะนั้นก็จะเป็น4บวกกับ3เท่ากับ7นั่นเองครูพิม์รู้ได้ยังไงว่าเด็กผู้หญิงรวมกับเด็กผู้ชายคือเครื่องหมายบวก รวมกันไงเอามารวมกันฉะนั้นเป็นเครื่องหมายบวกเราเคยเรียนไปแล้วนะต่อไปถ้าคุณต้องการทราบจำนวนเด็กผู้ชายรวมกับเด็กผู้หญิงล่ะเด็กผู้ชายก่อนนะรวมกับเด็กผู้หญิงก็จะเป็นถูกต้อง3บวก4เท่ากับเ็ันไหมเอาเด็กผู้ชายรวมกับเด็กผู้หญิงก็คือจำนวนเด็กทั้งหมดนั่นเองโอเคใครทันนั่งกอดอกตุตดตง โอเคเยี่ยมมากเข้าใจทุกคนนะคะฉะนั้นถามต่อจากคำว่า7ลบ4่เท่ากับ3 7ในที่นี้เขาเรียกว่าสีเขียวตรงนี้คือตัวตั้งถูกต้อง7เป็นตัวตั้งเลขสี่ล่ะวงกลมสีแดงตรงนี้คือเรียกว่าตัวลบและสุดท้ายตัวตั้งลบกับตัวลบฉะนั้น3ก็คือผลลบนั่นเองทันไหมถามทุกครั้งเลยฉะนั้น ตอบให้สิ่งดังฟังชัดนะเดี๋ยวเราจะได้ใช้ความรู้นี้ต่อแล้วนะถามกับการมี7จลบสเท่ากับสก็ต้องมี7จลบสเท่ากับส7เรียกว่าดังๆตัวตั้ง3เรียกว่า3เรียกว่าตัวลบถูกต้องและ4ก็คือผลลบนั่นเองฉะนั้นจากข้อความตรงนี้จะได้ว่าอะไร เขาบอกว่าฉะนั้น4เอาไปบวกกับ3ก็คือ7หรือ3บวก4ก็คือ7นั่นเองเห็นความสัมพันธ์ยังลบกับบวกฉะนั้นนั่นคืออะไรเขาบอกว่าผลลบบวกกับตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งจริงเหรอไหนลองดูซิผลลบคือสีฟ้าเอาไปบวกกับตัวลบคือก้อนสีแดงจะเท่ากับตัวตั้งเป็น7จุเฮ้ยจริงนี่ เห็นยังความสัมพันธ์ระหว่างการลบกับการบวกผลลบบวกตัวลบเท่ากับตัวตังทันไหมคะโอเคแต่เมื่อกี้นี้ครูพีมพูดว่าความสัมพันธ์เรามารู้จักคำนี้กันก่อนคำว่าสัมพันธ์อ่านว่าสัมพันธ์สัมพันธ์หมายถึงอะไรมีใครรู้บ้างมีใครรู้บ้าง สัมพันธ์คือเกี่ยวข้องกันมีความเกี่ยวข้องกันระหว่างการบวกกับการลบเราเรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบนั่นเองทันไหมคะสะกดให้ถูกนะสไม่ถานอากาศมมาพอพามิถานอากาศน,นหนูททงมิและมีการันนะอ่านว่าสัมพันธ์นะคะโอเคเข้าใจแล้วฉะนั้นขอถามต่อเพียเปิลขอถามต่อว่าสามารถนำมาเขียน เป็นประโยคแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการบวกการลบได้ทั้งหมดกี่แบบจากตัวเลข 2, 4และ6ลองคิดสิเมื่อกี้นี้เราทำกันมีกี่แบบ4แบบถูกต้องจะแบ่งเป็นประโยคการบวกได้2ประโยคและประโยคการลบอีก2ประโยคยังไงบ้าง 2, 4และ6เริ่มจากการบวกกันก่อนเลยฉะนั้นก็จะได้2บวกกับ 4เท่ากับ6ถ้า2บวก4เท่ากับ6ฉะนั้น4ก็ถูกต้องบวกกับ2เท่ากับหเหมือนกันได้และประโยคก,การบวก2ประโยคได้การบวก2ประโยคต่อไปไปดูก,การลบ2ประโยคบ้างเริ่มจากตัวตั้งก่อนเอขอถามหน่อยสิ2 4 6ตัวไหนมากสุดเนี่ยเลข6ถูกต้องฉั้น6จะต้องเป็นตัวตั้ง6ลบ4เท่ากับ2ฉะนั้นถ้ามี6ลบ4เท่ากับ2ก็จะได้เป็น6ลบ 2เท่ากับ4เช่นกันทันไหมมีทั้งหมด4แบบนะจากตัวเลข3มจำนวนเราสามารถเขียนเป็น4แบบดังที่พี่แอปเปิลบอกเลยไปต่อนะโอเคถามต่อว่าจากประโยคสนักแสดงการบวกจํานวนที่มากที่สุดอยู่ในตําแหน่งใดดูดีๆนะมีตัวตั้งตัวบวกและผลบวกตัวไหนคือจํานวนที่มากที่สุด ประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกอยู่สองบรรทัดแรกนะสองบรรทัดแรกตอบว่าผลบวกเก่งมากสีฟ้าตรงนี้นั่นเองสีฟ้าเห็นไหมคะผลบวกนะคะถามต่อฉะนั้นจากประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบสองบรรทัดล่างนะคะจำนวนที่มากที่สุดจะอยู่ตำแหน่งใดตัวตั้งตัวลบผลลบตัวไหนมีค่ามากที่สุดตอบทันทีว่าคือ ตัวตั้งเก่งมากสีเขียวที่ครูพีวงกลมไว้ให้ทันไหมโอเคทันนะเข้าใจจริงนะแอบบอกก่อนว่าเดี๋ยวท้ายคาบเราจะมีทดสอบเรื่องนี้ว่าเข้าใจจริงหรือเปล่านะโอเคอ่ะมาไปดูต่อจากคำว่า2บวกกล่องสี่เหลี่ยมสีฟ้าเท่ากับ6นี่แยกเป็นแผนผังให้ด้วยนะแยกให้ดูฝั่งขวามือด้วยเห็นไหมที่เป็นหแยกขึ้นไปเป็นสแยกลงมาเป็นกล่องสี่เหลี่ยมคำถามข้อที่หถามว่า จำนวนในกล่องสี่เหลี่ยมมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า6 2บวกกับอะไรก็ไม่รู้เท่ากับ6ฉะนั้นกล่องสี่เหลี่ยมนั้นน้อยกว่าหรือมากกว่า6ตอบว่าเก่งมากน้อยกว่าต้องน้อยกว่า4ถ้ามันมากกว่ายิ่งบวกมันก็จะยิ่งเกิน6ฉะนั้น2ต้องบวกกับจํานวนอะไรก็ไม่รู้แต่น้อยกว่า6ถึงจะได้ผลลัพธ์เป็น6นะคะข้อที่2ถามว่าแล้วถ้าเราหาจำนวนในกล่องสี่เหลี่ยมสีฟ้าล่ะจะหาได้ อย่างไรหาได้อย่างไรเอเมื่อกี้นี้เราเรียนเรื่องอะไรมานะาถูกต้องใช้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบในการหาคำตอบแล้วข้อที่สามถามว่าเราจะหาได้อย่างไรล่ะเอาหกมาเครื่องหมายอะไรนะถูกต้องต้องเอาไปลบออกด้วยสองเพราะเขาบอกว่าสองบวกกับกล่องสี่เหลี่ยมอะไรกําลังเท่ากับหก ถูกไหมฉะนั้นเราต้องการทราบว่าจะหากองเสีมงั้นก็ต้องเอา2ไปลบออกฉะนั้นก็6ตั้งลบออกด้วย2ฉะนั้นมี6ลบออกไป2จะเหลือคำตอบจำนวนนั้นคือ4นั่นเองเก่งมากถูกต้องทันไหมทันไหมมีใครมีคำถามไหมโอเคไม่มีไปต่อนะอะถ้าเข้าใจแล้วมาลองแบบฝึกหัดกันพีบบ่อเปิลบอกว่าง่ายนิดเดียวไปทำกันเลยเฮ้ย พีอปเปิ้ลตาหายไปแล้วแต่ไม่ต้องตกใจตาเพีอปเปิ้ลกลายเป็นเลข3จํจำนวนคือเลข3เลข5เลข8มาอุ่นเครื่องกันก่อนครูพิมพ์ถามว่าจากตัวเลข3 5และ8 3ตัวเลขนี้เขียนออกมาเป็นความสัมพันธ์ของการบวกและการลบได้อะไรบ้างเริ่มจากการบวกกันก่อน358เรียงลำดับตามนี้เลย358จะได้เป็นอะไรคะ3บวกห เท่ากับ8ทันไหมถ้ามี3บวก5เท่ากับ8ก็จะต้องมี5บวก3เท่ากับ8นั่นเองมีบวกสองประโยคแล้วยังขัดลบอีกสองประโยคฉะนั้น3 5 8หตัวไหนมากสุด8เก่งมากฉะนั้น8จะต้องเป็นตัวตั้งเอามาลบกันบ้างฉะนั้นก็ได้เป็นถูกต้อง8ลบ5เท่ากับ3มี8ลบ5เท่ากับ3แล้วก็จะต้องมี 8ลบ3เท่ากับ5เยี่ยมมากถูกต้องทันไหมอันนี้แค่วอร์มอัพอุ่นเครื่องกันก่อนนะเราเคยไปออกกำลังกายไหมเวลาเราเรียนวิชาพละศึกษาเราจะต้องวอร์มอัพกันก่อนเขาเรียกการอุ่นเครื่องอันนี้อุ่นเครื่องเฉยยังไม่เข้าสู่แบบฝึกงหัดแต่เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ความจริงกันแล้วพร้อมแล้วนะเข้าใจนะคะไปดูกันเลยแบบฝึกงหัดที่1อ่าดูก่อนฝั่งซ้ายคือสัตว์อะไรเนี่ยสัตว์อะไรที่ดูดุร้าย แต่รูปนี้ดูยิ้มแย้มมากคือเจ้าเสือนั่นเองมีเสือทั้งหมดกี่ตัวเช่่ยกันนับสิโอเคถูกต้องมีเสือทั้งหมดห้าตัวแล้วสีเหลืองๆละมีลายจุดสีน้ำตาลเต็มตัวเลยคอยยาวมากเลยคือสัตว์อะไรยีราฟถูกต้องมียีราฟทั้งหมดกี่ตัวถูกต้องมียีราฟสี่ตัวถามว่า เสื้อห้าตัวยีราฟสี่ตัวรวมมีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวคะกันบวกกันบวกถูกต้องมีสัตว์ทั้งหมด9ตัวจากประโยคตรงนี้ครูพิมพ์ถามว่าเราจะเขียนเป็นประโยคสนักสแสดงการลบได้อย่างไรล่ะได้ยังไงเริ่มจาก9ก่อนถูกต้องเลบถูกต้องจะเก้าลบสเท่ากับหก่อนหรือจะเป็น 9ลบ5เท่ากับ4ก็ได้เหมือนกันครูพิมพ์ถ้า2ออันนี้หนูเขียนสลับกันผิดไหมไม่ผิดเขียนอันไหนก่อนก็ได้แต่ต้องเขียนให้ครบนะเพราะมันจะมีประโยคสนักแสดงการลบ2ประโยคทันไหมคะโอเคมีประโยคสนักแสดงการลบแล้วก็ต้องมีประโยคสนลักษ์แสดงกา,ก,การบวกการบวกมอนเดิมครูพิมพ์จะให้คีย์เวิร์ดก่อนเพื่อเราจะได้เขียนตัวเลขให้สอดคล้องกับคําพูดทันนะคะจํานวนเสือรวมกับยีราฟเสือ รวมกับยีราฟเสือก่อนนะจะได้เป็นเท่าไหร่คะ5บวก4เท่ากับกวนั่นเองฉะนั้นต่อไปถ้าเป็นจำนวนยีราฟรวมกับเสือล่ะยีราฟรวมกับเสือยีราฟขึ้นก่อนนะก็จะเป็นอะไรก่อนถูกต้อง4บวก5เท่ากับกวนั่นเองเอาจำนวนสัตว์2อย่างมารวมกันก็จะได้เป็นก้าวก็คือจำนวนสัตว์ทั้งหมดนั่นเองทันหรือไม่ทัน โอเคเรียบร้อยแล้วเข้าใจนะคะถามต่อ,อยังหมดเท่านั้นจากประโยชน์ตรงนี้เรามาทบทวนกันหน่อยจากคำว่า9กลบ5เท่ากับ4 9เป็นตัวตั้ง5เป็นตัวลบและ4เป็นผลลบเก่งมากถามต่อแล้วถ้าเป็น9ลบ4เท่ากับ5ล่ะ9เป็นตัวตั้ง4จากอันนี้นะเป็น ตัวลบและ5นี้คือผลลบเยี่ยมมากยังไม่หมดฉะนั้นเราก็สามารถสรุปได้ว่าจะได้ว่า5บวก4เท่ากับ9หรือ4บวก5เท่ากับ9นั่นคือที่เราเรียนมาข้างต้นเลยผลลบบวกกับตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งจริงไหมผลลบคือตัวสีสม้มถูกไหมไปบวกกับตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งจริงไหม จริงถูกต้องทันไหมคะพิสูจน์ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะโอเคไปสู่แบบฝึกหัดที่2กันเลยเขียนตัวเลขแสดงจำนวนกล่องสี่เหลี่ยมและวงกลมให้ถูกต้องอีกรอบนะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนแทนกล่องสี่เหลี่ยมกล่องสี่เหลี่ยมอยู่ข้อ1และวงกลมอยู่ข้อ2อให้ถูกต้องไปดูที่ข้อ1ก,กันก่อนเลย ฝั่งซ้ายมือของเรา4บวก2เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมฉะนั้นกล่องสี่เหลี่ยมแทนด้วยเลขมี4บวกอีก2คือ6เก่งมากหุยแล้วถ้าเป็นกล่องสี่เหลี่ยมลบกับ2เท่ากับ4กล่องสี่เหลี่ยมนั้นก็คือ6เหมือนกันทันไหมความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบคูพิมพ์แสดงให้ดูเรียบร้อยแล้ว4บวก2เท่ากับ6 6ลบ2ก็เท่ากับ4 เห็นไหมมันคือตัวเลขชุดเดียวกันเลยแต่เปลี่ยนแค่เครื่องหมายทันนะคะฉะนั้นไปดูต่อที่กล่องสีฟ้าด้านขวามือ9ลบ7เท่ากับวงกลมวงกลมแทนตัวเลข2เก่งมาก9ลบไป7เหลือ2ถูกต้องฉะนั้นวงกลมบวกกับ7เท่ากับ9วงกลมก็คือ2นั่นเองทันไหมคะ2บวก7เท่ากับ9 อันนี้ครูพิมพ์เริ่มจากความสัมพันธ์ของการลบก่อนแล้วค่อยไปสู่การบวกนะ9ลบคือ2ครูพิมพ์ต้องการเขียนในรูปการบวก2บวก7็ก็คือ9เหมือนกันทันหรือไม่ทันโอเคโอเคเรียบร้อยเข้าใจนะฉะนั้นไปสู่แบบทดสอบสุดท้ายกันพร้อมหรือไม่พร้อมใครพร้อมแล้วเอามือขวาจับหูซ้ายเอาละยังไงดีมือขวาคือฝั่งนี้จับหูซ้ายบางคนอ้อมที่หัวจับตัวไหนก็ได้มีคนที่ไม่จับใครพร้อมแล้วมือขวาจับหูซ้าย เออโอเคอ่ะ okay. เอามือลงมือขวาคือฝั่งนี้แต่ครูพี่ไม่จับหัวซ้ายจะจับจากข้างล่างจ,จับจากข้างบนหัวได้หมดทางน,านั้นอ่ะโอเคพร้อมนะอ่ะนั่งตัวตรงไม่จับแล้วไม่จับแล้วนั่งตัวตรงโอเคตั้งใจให้ดีคําถามจะยากมากเพิ่มมากขึ้นพร้อมนะถามว่าห้าลบสามเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมข้อใดไม่สัมพันธ์กับประโยคสัญลักษณ์ที่กําหนดให้ไม่สัมพันธ์ อ่ะให้เวลาคิดค่ะเชิญไม่สัมพันธ์นะโอเคเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมใครตอบหนึงใจพิ่งใจเย็นใจเพิ่งชูใครตอบหนึ่งชูหนึ่งใครตอบสองชูสองใครตอบสามชูสามพร้อมแล้วชูขึ้นมาชูขึ้นมาสูง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 ตอบข้อที่สองมีคนทำหน้างงไม่ต้องงงดูตามนี้ จากคำว่า5ลบ3เท่ากับเท่าไร่หรือเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมเราแยกออกมาเป็นแผนภูมิตรงนี้แผนผังตรงนี้ก็ได้5แยกออกไปข้างบนเป็น3แยกลงมาเป็นกล่องสี่เหลี่ยมโอเคไหมคะฉะนั้นเริ่มจากลบก่อน5ลบ3เนี่ยต้องเท่ากับ2ทันไหมจากประโยคสนักที่โจทย์กำหนดให้เลยถ้า5ลบ3เท่ากับ2ก็จะได้เช่นกันว่า5ลบ2เท่ากับ3ฉะนั้นเราได้ลวตัวตั้งหรือตัวที่มากที่สุดนี่คือ5ฉะนั้นเราก็ คิดกลับเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกบ้างฉะนั้น3าบวก2ก็คือ5หรือ2บวก3เท่ากับ5นั่นเองทันไหมคะจะได้แค่ความสัมพันธ์แค่4แบบนี้เท่านั้นครูพิมพ์แล้วข้อ2มันผิดยังไง3าบวก5เป็นเท่าไหร่คะ8ถูกต้องไม่อยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วมี8อยู่ในตรงนี้ไหมไม่มีเลยฉะนั้นผิดเข้าใจยังทันนะโอเคเอามือลงอามือลงพร้อมนะด้านหลังพร้อมไหมแถวกลาง ด้านหน้าโอเคข้อต่อไปข้อนี้ยากถามว่า3บวกกล่องสี่เหลี่ยมสีเขียวถ้าเราโตขึ้นเราจะรู้ว่าสี่เหลี่ยมเนี้ยเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแอบบอกไว้ก่อนเราจะเรียนกันตอนปปลายแต่เรียนกับครูพิม์รู้แต่ตอนนี้เลยสี่เหลี่ยมเนี้ยมีหลายชนิดอันนี้เขาเรียกสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนโอเคไหมสามบวกกล่องสี่เหลี่ยมสีเขียวเท่ากับ9กลบกับกล่องสี่เหลี่ยมสีเขียวจํานวนที่แทนกล่องสี่เหลี่ยมสีเขียว คือจำนวนใดเอาแล้วอ่าลองคิดดูแอบบอกให้ลองเอาคำตอบเข้าไปแทนค่าเราจะได้คำตอบอ่าโอเคพร้อมนะคะใครพร้อมแล้วเตรียมมือไว้ให้ดีเดี๋ยวจะให้ชูพร้อมแล้วชูค่ะตอบข้อถูกต้องเก่งมากข้อที่สามค่ะข้อที่สามยังไงจริงเหรอครูพิมพ์ในลองพิสูจน์สิเอา3ามเข้าไปแทน 3มบวกกล่องสี่เหลี่ยมสีเขียว3าบกสาเป็น6กเฮ้ยได้แล้วคำตอบเป็น6อีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวา9กลบกล่องสี่เหลี่ยมให้เป็น3 9มลบสมี9ลบไป3มก็เหลือ6เหมือนกันดังนั้นกล่องสี่เหลี่ยมของเราก็คือ3านั่นเองทันไหมคะถ้าเรา1ห,หรือ2เข้าไปแทนมันไม่เป็นจริงลองไปพิสูจน์ได้นะโอเคถูกต้องทุกคนนะโอเคเยี่ยมมากและข้อสุดท้ายของเราถามว่า สามบวกกล่องสี่เหลี่ยมสีฟ้าเท่ากับ8ปดจำนวนในกล่องสี่เหลี่ยมมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า8ติกตกต๊กตอกติ๊กตอกไขรตอบ1ชู1ใครขตอบ2ชู2ใครตอบ3ชู3และตอบว่าข้อ1เอา้ามีคนยกข้อ3ไม่สามารถระบุได้ระบุได้สิ3บวกกับกล่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ8 จำนวนในกล่องเสียมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า8 3บวกอะไรก็เท่ากับ8ถ้าตอบมากกว่ามากกว่า8เอาไปบวกกับ3มอีกมันก็เกิน8ฉะนั้น3มก็ต้องบวกกับจำนวนที่น้อยกว่า8จึงจะเท่ากับ8ฉะนั้นขอแอบ,บถามต่อเลยแยกออกมาจะได้เป็น8คือ3กับอะไรก็ไม่รู้กล่องสี่เหลี่ยมสีฟ้าแทนด้วยเลขอะไรคะตอบทันทีคือเลข5เก่งมาก ลบุได้นะรละบุได้คือเลข5นั่นเองทันไหมคะโอเคเยี่ยมมากเหมือนเดิมสุดท้ายและท้ายสุดพี่แอปเปิลของเรามาประเมินความเข้าใจศูนย์คือไม่เข้าใจเลยสิบคือเข้าใจสุดๆประเมินตัวเองหน่อยวันนี้เราเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบเข้าใจมากน้อยเพียงใดพร้อมแล้วชูขึ้นมาเลยสูง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 ,สงได้เท่าไหร่กันโอเคอย่างที่เคยบอกใครที่รู้สึกประเมินออกมาแล้วได้น้อยกว่า8 ไม่เข้าใจสงสัยตรงไหนไปถามคุณครูของเราหลังชั้นเรียนได้เลยโอเคนะคะส่วนใครได้10แล้วเยี่ยมมากจงรักษาความดีความตั้งใจและหมั่นทบทวนบทเรียนและเราจะเข้าใจในระดับ10คือเข้าใจสุดๆตลอดไปโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ